ว้าวมากคุณปู่พ่อพอดน้องโฮม3เจเนอเรชั่นรู้เลยต้นฉบับความหล่อมาจากใครหลังจากที่พระเอกหนุ่มสุดหล่อพอสรันได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าตนเองนั้นมีลูกแล้วลูกชายอายุ9เดือนชื่อน้องโฮมกับแฟนสาวนอกวงการทั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยคิดจะปิดบังเพราะไปไหนมาไหนก็จะอุ้มลูกไปด้วยตลอดออกทริปแคมปิ้งก็ไปด้วยพร้อมกับบอกว่าดีใจมากๆลูกทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่อยากออกไปไหนเลยอยากเลี้ยงลูกแบบได้เห็นทุกโมเมนต์หลายคนต่างแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามและหลังจากที่พอดคุณพ่อสุดหล่อได้ให้สัมภาษณ์ไปในอินสตาแกรมของเจ้าตัวก็ได้ลงภาพของลูกชายแบบเต็มเฟรมบอกเลยว่าสำเนาถูกต้องมากน้องโฮมมีโครงหน้าชัดออร่าความหล่อมาให้เห็นแต่เด็กเลยจริงๆเรียกได้ว่าพ่อหล่อลูกชายก็หล่อไม่แพ้พ่อแต่ถ้าจะดูกันให้เห็นถึงต้นฉบับความหล่อต้องดูจากคุณปู่จากศิริลักษณ์ที่ปัจจุบันคุณปู่ของหลานคุณพ่อของพอดก็ยังคงความหล่อไว้เป๊ะมากๆและความเท่ก็ยังคงมีอยู่เช่นกันหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของคุณปู่ก็จะเห็นว่าไลฟ์สไตล์เหมือนลูกชายมากๆทั้งชอบแคมปิ้งสัมผัสธรรมชาติและเล่นดนตรีเล่นกีตาร์และร้องเพลงล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมของคุณปู่ก็ได้ลงภาพของหลานชายแบบรัวๆไม่บอกก็รู้ว่าเฮอหลานมากๆงานนี้แฟนคลับต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าความหล่อของพอดความหล่อของน้องโฮมชัดเจนว่ามาจากต้นฉบับก็คือคุณปู่นั่นเอง3หล่อ3เจเนอเรชั่นเป๊ะทั้งปู่ทั้งพ่อทั้งหลานเลยล่ะค่ะ